ดูดวนดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งยิ่งใหญ่สุดๆ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภสุขสมหวังเงินงานและความรักปังสุดๆเลยแล้วทำแบบไหนถึงเป็นเศรษฐีและร่ำรวยเรามาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงและตามวันเกิดครบที่นี่ที่เดียวได้เลยสวัสดีครับทุกท่านได้เวลาแล้วครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภครับอยากให้มาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าลัคนาราศีพฤษภเป็นเจ้าภาพหลักครับในการที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเพราะดาวพฤหัสบดีจะย้ายสถิตราศีพฤษภครับลัคนาราศีเราเองครับจะมาในวันที่30เมษายน2567ครับแล้วอยู่ไปอีกปีกว่าๆครับถึงวันที่13เดือนพฤษภาคมครับปี2568เลยนะครับ1ปีเต็มๆที่ดวงจะเฮงจะปังจะขึ้นครับเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนแห่งบุญกุศลนี่ใครทำบุญมามากช่วงนี้จะได้รับผลบุญในทางที่ดีเยอะมากเลยนะครับตรงนี้และตามที่บอกครับดาวพฤหัสบดีเป็นแดนความสุขความสําเร็จความเจริญความมงคลครับถึงได้บอกไงการเงินการงานและความรักมีสิทธิ์ได้พบได้เจอคนรักใครโสดมีเกณฑ์มีคู่แล้วมีเกณฑ์สละโสดใครแต่งแล้วอยากมีลูกมีเกณฑ์ได้ตามนี้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าในรอบ12ปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีอยากให้ชาวผู้ฝึกท่านรีบลงมือทำสิ่งที่เราปรารถนาจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จและนอกจากนั้นครับดาวพฤหัสบดียังมาด้วยตำแหน่งจุลจักรอันยิ่งใหญ่ครับตามคัมภีร์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพ่อเคาะขุนจุลจักรหลักกำลาบปลดสภาพกรรมร้ายมาลายถอนสภาพบุญหนุนนำเกียรติกำจรพาราดอนมหาจักรทรงศักดิ์เอ่ยโอ้โหแสดงว่าชาวพฤษภใครก็ตามนะที่ร้ายร้ายแย่แย่แบดแบดไม่ดีนี่ปลดสภาพแล้วนะหายไปมาลายสิ่งร้ายมาลายสูญสิ้นแล้วถ้าใครทำบุญเยอะก็หนุนนำเกียรติกำจรมีชื่อเสียงโด่งดังเกียรติยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอ้โหยิ่งใหญ่แบบสุดๆครับเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นชาวพฤษภนี่ยินดีด้วยเลยนะครับทีนี้เรามาดูความหมายตามเรือนพบกันบ้างดาวมันมาจากเรือนมรณะวิ่งมาทับตนุกับตัวเราแสดงว่าจะมีโชคลาภก็ได้บางคนเสี่ยงโชคแล้วถูกรางวัลมากขึ้นได้รางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งได้เป็นเศรษฐีก็ได้หรือบางคนลาภะแปลว่าทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลทำกิจการค้าขายก็ขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้าทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเคยขายยากๆก็ขายง่ายขึ้นเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเมตตาอุปถัมภ์ดันเราขึ้นป๋าดันทำเราดังนี่ก็โชคลาภไงสิ่งดีๆแหละจะวิ่งเข้าหาเราโอกาสดีๆก่อร่างสร้างงานใหม่สร้างงานต่อก่องานใหม่ได้ประสบความสำเร็จมีช่องมีลู่มีทางมีโอกาสที่จะทำให้เราได้ปังเฮงรวยนี่ได้หมดนะครับสองดาวมันจะเรือนมรณะทับตัวเรามีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนงานย้ายงานได้หมดถ้าอยากจะเปลี่ยนหรือบางคนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถได้คันใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับนะอันนี้ได้หมดเลยหรือบางคนได้มรดกตกทอดเป็นอะไรที่ดีเห็นไหมครับหรือใครทำเกี่ยวกับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศก็จะประสบความสำเร็จเจริญยิ่งขึ้นหรือมรณะแปลว่าออนไลน์ก็ได้ดังในโลกออนไลน์มากขึ้นทำต่อไปนะครับดาวพฤหัสบดีมาจากองค์ความรู้ทับตัวได้ศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆแล้วไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อให้เกิดงานเกิดเงินเกิดทรัพย์นะโหการงานการเงินก็ต้องดีขึ้นงานก็ดีขึ้นนะความรักก็ดีชัดเจนมากขึ้นนะลุยเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหเรียกว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งเฮงสุดๆปังสุดๆครับถ้าจัดอันดับ12ราศีเนี่ยผมให้ลัคนาราศีพฤษภเป็นอันดับ1เลยนะครับเรียกว่าดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาฟังก่อนลงมือทำก่อนจะได้รวยก่อนเลยนะครับสร้างลู่สร้างช่องทางทางไว้ก็จะเป็นการดีนะอันนี้เป็นความหมายในภาพรวมครับทีนี้อาจารย์จะมาดูเจาะลึกตามวันเกิดเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ว่าแต่ละคนควรโฟกัสด้านไหนเรื่องไหนที่จะทำให้เราได้โชคลาภได้ประสบความสำเร็จได้รวยได้มากขึ้นได้ไวขึ้น
ทำตรงดวงมันจะสำเร็จได้เร็วครับเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มที่ลัคนาราศีพฤษภเกิดวันอาทิตย์กันเลยครับดูนะครับตามทัศน์สามดาวพฤหัสบดีเป็นอุตสาหะครับแสดงว่าถ้าเราขยันเพียรพยายามมุมานะตั้งใจเอาจริงในเรื่องของการทำมาหากินแสดงว่าเด่นในเรื่องงานเป็นหลักครับทำเลยลุยเลยนะครับงานใหญ่งานดีมีงานเข้ามามากแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะเป็นอุตสาหะหรือใช้หลักอิทธิบาท4ฉันทะทำในสิ่งที่ชอบติตะก็ให้ควรดูแลกับงานวิริยะก็คือขนขวายเพียรพยายามทำให้ดีขึ้นวิมังสาก็ตรวจสอบในงานด้วยเห็นไหมถ้าทำครบตามนี้นะรับไปเต็มๆครับรวยล้านเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นใครเติมวันที่ให้ขยันทำงานมากขึ้นครับจะมีงานลาดงานหลวงงานเล็กงานน้อยไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนแน่นอนมือทำไปเลยจะดีมากนะครับต่อมาราศีพฤษภเกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์คือ6 โมงเช้าวันจันทร์ถึงตี 5:59เช้าวันอังคารนะครับแล้วพฤษภดีเป็นมูลละตามทักษะครับมูลละก็แปลว่ามูลค่าในตัวเราจะเพิ่มเพราะทับตัวเราแสดงว่าเราต้องไปฝึกฝนให้ชำนาญให้ได้วิทยาฐานะให้เป็นเอ็กเปิร์ตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะทำให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่าตัวเราเพิ่มรายได้เราเพิ่มครับเพราะนั้นลุยเลยแล้วมูลละเนี่ยแปลว่าได้มากและได้เยอะนะครับดีใจด้วยเลยนะสองไปโฟกัสเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเนี่ยอย่างเงี้ยผมทายได้มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่หรือรถใหม่ได้ด้วยยินดีด้วยนะสำหรับคนวันจันทร์อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ไปทำแล้วก็ดีหรือเลือกบ้านเลือกรถออกบ่อยก็ได้เพราะดาวมาจากเดือนโชคลาภด้วยนะเนี่ยทายตามนี้ได้เลยหรือได้บ้านได้ในทางไกลๆไปแล้วดีไปแล้วหูหาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกำร่ำรวยทำไปเลยครับเพราะนั้นแค่เกิดวันจันทร์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับต่อมาวันอังคารครับพุธศุกร์6 โมงเช้าวันอังคารถึงตี 5:59เช้าวันพุธครับดาวเป็นสีตามทักษะโอ้โหอันนี้ดีเลิศเลยเพอร์เฟกต์เลยครับสีก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภเสี่ยงโชคแล้วถูกหรือทำอะไรก็มีมุมในการประสบความสำเร็จคิดดีทำดีพูดดีผู้ใหญ่วิ่งเข้าหาเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์รับโชคอยู่บ่อยๆได้ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วมีความสุขเจริญโอ้โหยิ่งมีความรู้ความรู้จะนำมาพัฒนาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดงานเกิดเงินเกิดทรัพย์หรือได้ความรักคนโสดมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์ลงเอยมีเกณฑ์ได้ลูกนี่ได้หมดเลยเด่นเลยนะดีมากครับแหมใครเกิดวันอังคารคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจะได้ร่วมแสดงความยินดีกันนะครับต่อมาชาวพฤษภเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวัน6 โมงเช้าวันพุธถึง6 โมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับจบเลย2 ทุ่มวันพุธไม่ใช่นะครับดาวพฤหัสบดีเป็นเดตามทักษะอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะเป็นมูลละเป็นเดเป็นสีได้ดีมากมากนะครับเพราะนั้นจะได้ดีได้ดีกว่าคนอื่นก็ได้กว่าวันอื่นก็ได้แล้วจะได้ดีเรื่องไหนเรื่องงานเนี่ยเดชก็คือมีอำนาจมากขึ้นแปลว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะเนี่ยอัปเดตตัวเองเลเวลเพิ่มขึ้นค่าตัวเพิ่มขึ้นดังมากขึ้นชีวิตดีขึ้นแต่ต้องใช้ในทางที่ถูกต้องถูกกฎหมายนะก็ไปลงมือทำเดชมันเด่นในเรื่องงานแปลว่างานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่งานระดับประเทศงานระหว่างประเทศจะได้อินเตอร์เนชั่นแนลโอ้มาหมดรับทำลุยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ร่ำรวยครับบอกได้เลยนะใครเกิดวันพุธกลางวันคอมเมนต์มาจะได้ร่วมแสดงความดีใจต่อไปเกิดวันพฤหัสบดีครับ6 โมงเช้าพฤหัสบดีถึง5:59เช้าวันศุกร์ครับดาวพฤหัสเป็นบริวารนี่ก็จะเบาลงแล้วเห็นไหมไม่ได้เป็นเดชเป็นสีเป็นมูลละแล้วเป็นบริวารถ้าทับตัวเราอันดับแรกทำด้วยตัวเองทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบความรู้ที่มีเอามาปล่อยของเอามาลงมือทำครับจะประสบความสำเร็จแต่ก็อย่างที่บอกเป็นบริวารก็มีสิทธิ์จะได้น้อยหน่อยแต่ถ้าเรารู้มาฟังดวงอาจารย์เกตเทวาก็ทำให้มากกว่าคนอื่น2-3 เท่าก็ย่อมได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับหรือไปทำกับคนที่น้อยกว่าไปทำกับคนที่จูเนียร์กว่าทำกับเด็กสินค้าอะไรเกี่ยวกับเด็กๆอะไรพวกนี้ก็มีสิทธิ์จะช่วยหรือถ้าแปลตรงๆเลยเพื่อหาองค์ความรู้บริวารแปลว่าเด็กก็สอนเด็กไงสอนเกี่ยวกับเด็กๆนั่นแหละให้เด็กเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดหรือถ้ามีลูกน้องมีทีมงานมีพนักงานให้พนักงานทำเยอะๆจะได้บริวารใหม่ที่ดีนะครับหรือบริวารเดิมจะไปศึกษาความรู้ไปเทสความรู้ให้กับบริวารเยอะๆแล้วเขาก็จะไปหาเงินหาทองแทนเราได้อีกเก่งนะสบายเลยนะครับตรงนี้นะทำตามนี้โฟกัสตามนี้นะจนถึงเรื่องสัมปทานจะได้รวยครับเกิดเป็นสุขครับชาพิศพครับ
ผมเช้าวันศุกร์วันที่ห้าก็เช้าวันเสาร์ครับพฤหัสเป็นมนตรีอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันใครเกิดวันศุกร์ยินดีด้วยนะครับลุยขยันตั้งใจผู้หลักผู้ใหญ่จะวิ่งเข้าหาเราเลยนะเพราะดาวมันวิ่งมาหาเราอ่ะถ้าไม่มาจริงๆเราก็วิ่งไปหาเขาก็ได้นะซีเนียร์กว่าไปทำงานกับผู้ใหญ่ไปทำงานกับซีอีโอไปทำงานกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนที่มากกว่าเราอัปเปอร์กว่าเราเบื้องบนกว่าเรานั่นแหละจะได้หรือจะได้งานใหญ่ด้วยหรือจะได้โปรเจกต์ใหญ่หรือได้เงินก้อนใหญ่หรือจะได้ความรักที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้นะครับก็มาทำให้เราประสบความสำเร็จแหมยินดีด้วยกับคนสุขครับต่อไปวันเสาร์ครับวันเสาร์คือ6โมงเช้าวันเสาร์ที่5ให้9เช้าวันผิดครับแล้วพัฒนีเป็นอายุครับตามทักษะตามลูกศรชี้เลยนะพอเป็นอายุก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นซีเนียร์เกี่ยวข้องกับโอลเดอร์ไม่ใช่ยังเกอร์นะยังเกอร์แปลว่าเด็กโอลเดอร์แปลว่าผู้ใหญ่ก็เข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ป่านะสอนไปทำในเกี่ยวกับสุขภาพไปทำในเกี่ยวกับอายุไปทำในเกี่ยวกับบำบัดดูแลรักษาทำให้เขาชีวิตดีขึ้นทั้งอาหารเสริมก็ได้ร่างกายและจิตใจช่วยปรึกษาที่ปรึกษาอะไรได้หมดฟิตเนสกิจกรรมความงามมาโอ้โหได้หมดเลยนะเรียกว่าอายุเลขอายุออกบ่อยก็ได้เป็นดาวโชคลาภอย่างเงี้ยนะแต่ละคนมันโฟกัสไม่เหมือนกันแต่ก็บอกว่าเป็นอายุบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เยอะก็ได้นะแต่ถ้ามาฟังช่องอะไรที่เราทำเยอะๆดิไปดีลคนมีอายุเยอะสมมติเราดีลกับสัก100คนในปีนี้มันก็ได้เป็นผลลาภผลทวีคูณถ้าเราดีลแค่10คนมันก็ได้น้อยนะเพราะไปทำเยอะๆคนมีอายุเยอะๆก็จะรวยครับมีช่องทางนะหรือไปทำในเกี่ยวกับเก่าๆประวัติศาสตร์อะไรที่มันยาวนานไปทำเลยครับอันนี้จะดีมากๆเลยนะครับไงครับตามนี้เลยนะสุดท้ายแล้วครับเกิดวันพุธกลางคืนครับคือเกิด6โมงเย็นวันพุธถึง 5:59 เช้าวันพฤหัสบดีครับชาวพฤษภแล้วพฤหัสบดีเป็นกาลีครับหลายคนตกใจครับโอ้โหและหลายท่านหมอดูทายว่าไม่ดีแน่เลยเป็นกาลกินีจะอับจนหนทางสิ้นไร้ไม้ตอกเลยสำหรับใจที่ดีว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะตัวใจเองที่อยู่กับการลากินีก็ยังได้ดิบได้ดีทุกวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาบอกครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือว่าการีทับลักเนี่ยขอให้มุ่งมั่นนะตั้งใจทำถูกกฎหมายถูกศีลธรรมจรรยาบรรณไม่คิดโทษทรยศไม่คอร์รัปชันไม่ไปโกงใครนะแต่เพียงว่าขั้นตอนโปรเซสที่จะได้มันเหนื่อยหน่อยเช่นคนอื่นเขาทำสองครั้งเขาได้หนึ่งล้านแต่ของเราต้องทำห้าครั้งหกครั้งถึงจะได้ล้านก็ทำไปเถอะครับเพราะทับตัวเราดีหรือเรียนอีกอย่างไปทำอีกอย่างครับอย่างผมมาจบแล้วฟิสิกส์เทคนิคไม่ดนแต่ผมอะไปทำหมอดูเห็นไหมเนี่ยดวงมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทำยังไม่ต้องตรงสายแล้วไปทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆไปทำผ่านการแก้ปัญหาครับตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมที่ปรึกษารีโนเวทรีไซเคิลรียูสโซล่าเซลล์เป็นช่างเนี่ยหูใครเป็นช่างแล้วเป็นการจีนมาทำแล้วนี่รวยมากหรือเป็นหมอที่เป็นหมอศัลยกรรมอย่างเงี้ยที่เป็นหมอธรรมดาแล้วหมอมีหน้าที่แก้ปัญหาอยู่แล้วเห็นไหมก็ได้ดีได้ครับก็ยอมเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองเป็นไงบ้างทุกท่านพอฟังถึงตรงนี้เข้าใจกันไหมว่าแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะให้ลงมือทำตามนี้ก็จะได้นะครับแล้วใครมาฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งไว้เลยกดไลค์ด้วยคอมเมนต์เลยแสดงความคิดเห็นให้เต็มที่เลยผมเข้ามาอ่านทุกคนแน่นอนแล้วก็แชร์ด้วยแชร์มากๆยิ่งได้บุญเยอะเป็นข้อมูลที่ดีมากดูลึกมากถึงวันเกิดแล้วไม่ได้นั้นเดี๋ยวจะมีพื้นดวงเกิดตามมาด้วยนะก็คือดูดาวพฤหัสเดิมตอนเกิดอยู่ไหนบอกได้ครบเลยช่องนี้ช่องเดียวอย่าลืมครับติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยครับทีนี้ครับเวลาเราจะดูว่าดาวพฤหัสบดีตอนเกิดเรียกว่าผูกดวงอยู่ราศีอะไรเนี่ยแนะนำให้เข้า Google นะครับพิมพ์ว่าผูกดวงลัคนาเจอเว็บเราก็ไปเข้าไปเว็บแล้วเราก็จะมีให้กรอกวันเกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปผูกดวงมาเลยนะให้ได้รูปดวงอย่างนี้แล้วไปเช็คลัคนาลอลิงอยู่ตำแหน่งนี้ไหมพฤษภเห็นไหมครับ2เราก็ไปดูดาวพฤหัสเลข5ครับอยู่ราศีเมษพออาจารย์พูดถึงแล้วแบบราศีเมษเป็นความหมายของเราอย่างแท้จริงแล้วไปบวกของวันเกิดเอามารวมกันเอามามิกกันจะแม่นแบบสุดๆครับนะพร้อมแล้วใช่ไหมครับฟังต่อเลยครับลัคนาราศีพฤษภมีดาวพฤหัสบดีตอนเกิดอยู่ราศีเมษครับนะก็คือเลข5ไทยสีแดงนี่คือดาวจรทับตัวเราแต่ว่าเลข5เดิมตอนเกิดอะได้ราชาโชคแล้วไปอยู่ในเรือนวินาศครับแสดงว่ามีโชคแบบฟุกๆมีโชคแบบไม่คาดคิด
ดวงนี้ถ้าจะได้ดิบได้ดีก็ได้แบบไม่คาดคิดก็ได้หรือไปทำอะไรออนไลน์เยอะๆแก้ปัญหาเยอะๆต่างประเทศเยอะๆทำอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกับความลับเยอะๆนี่ผมพูดง่ายๆว่าความลับพารวยเช่นมีสูตรอาหารสูตรขนมสูตรหมักอะไรหมักเนื้อหมักหมูอะไรเงี้ยสูตรทำผมดวงอย่างนี้ต้องมีสูตรครับต้องมีทริคครับถ้าคุณมีทริคแล้วคุณจะรวยครับนี่บอกเลยหรือเอาทริคนั้นมาปล่อยของมาบอกให้ทุกคนได้รู้แต่เราก็ต้องเก็บเงินอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับนะหรือก็เน้นแก้ปัญหาเน้นออนไลน์ไปแล้วเป็นราชาโชคเลยนะผู้ชายจะอุปถัมภ์หรือได้ดีแบบฟุกๆก็ได้มีโชคแบบไม่คาดคิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นดีเลยนะแต่ถ้าถามว่ามันต้องเหนื่อยหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะอยู่ในเรือนวีน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาครับชาวพฤษภครับแล้วก็พฤหัสก็อยู่พฤษภตั้งแต่เกิดอ้าวพฤหัสทับพฤหัสเดิมครับอันนี้ก็ดีอยู่แล้วไงโอ้โหมีพฤหัสทับก็แปลว่ามีคนอุปถัมภ์มีโชคลาภมีการเดินทางอยู่บ่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทำไปเลยนะช่วงนี้ก็จะเฮงปังเงินงานความรักก็จะเข้ามานะครับลุยทำได้เลยไม่ต้องคิดมากเลยลุยลูกเดียวครับสำเร็จแน่นอนต่อมาดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีมิถุนตั้งแต่เกิดครับราศีพฤษภมิถุนนี่เป็นเรือนการเงินนะเอาแล้วแสดงว่าที่จะได้นี่ก็ต้องได้เงินจะมาเยอะสุดจะร่ำรวยครับก็แปลว่าขยันตั้งใจมุ่งมั่นทำต่อลุยต่อนะครับจะมีช่องมีทางให้ได้งานได้เงินเนี่ยเด่นเรื่องเงินแหละครับพูดเลยแล้วดาวพฤหัสไปอยู่ราศีมิถุนเนี่ยราศีคนคู่แปลว่าต้องทำอะไรเบิ้ลๆนะช่วงนี้ทำไปเลยงานลาดงานหลวงครับทำมากก็รวยมากครับหรือจะมีโชคลาภก็ได้พระราพะไปอยู่ในเดือนการเงินมันจะเกิดเสี่ยงโชคแล้วถูกไปซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปซื้อที่วัดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับดีมากอันนี้ก็ดีมากเช่นกันแต่ก็ดาวพฤหัสเป็นปากเกษตรเนาะก็อาจจะได้ครึ่งเดียวถูกครึ่งเดียวแต่ถ้าทำเป็นสองเท่าสามเท่าก็รวยมากครับต่อมาดาวพฤหัสเป็นมหาอุดครับว้าวเลยว้าวเลยครับอุดแปลว่าเยอะครับอยู่ในราศีกรกฎอยู่ในเดือนสหัสชะแสดงว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพบปะผู้คนได้สังคมใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้คอนเนคชั่นใหม่แล้วพาเราเจริญรุ่งเรืองไปได้เลยครับทำตามนี้เลยครับแล้วจะดีครับต่อไปนะครับอยู่ราศีสิงห์ครับอยู่ในภพพันธุเอาแล้วพันธุแปลว่าบ้านแปลว่ารถมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่ครับนี่เลยมีสิทธิ์ครับเห็นไหมก็ยินดีด้วยหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์แล้วจะร่ำแล้วจะรวยแล้วจะดีทำจากที่บ้านได้หมดนะแจ๋วเลยนะครับลัคนาราศีพฤษภแล้วก็มีอยู่ราศีกันครับพันธุก็ไปอยู่ปุตตะแล้วครับปุตตะก็แปลว่าจะมีโปรเจกต์มีงานเป็นจะกลับเข้ามามากขึ้นลูกจะสอบติดบริวารใหม่ได้บริวารดีมีข่าวดีเรื่องพวกนี้นะครับก็ไปลุยเลยได้ประสบความสำเร็จนะครับหรือเราสอบติดเสียงโชคแล้วถูกแต่ก็ถูกไม่เยอะก็เลยนะเพราะว่าพฤหัสบดีก็เป็นปากเกษตรอะไรแบบนี้นะครับก็ทำเยอะๆหน่อยละครับในสองข้อสามท่าก็จะดีครับต่อมาครับดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีตุลครับอันนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคครับแต่เป็นรออยู่ในเรือนอลิตั้งแต่เกิดครับแสดงว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยหรือจะรวยเนี่ยโอ้โหเราจะต้องไปบุกเบิกฝ่าฟันไปโปรยทางไปทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นทำอะไรไม่ตรงสายอะไรพวกนี้จะดีไปแก้ปัญหาให้คนอื่นจะยิ่งแจ๋วเห็นไหมมันจะได้ดีเหมือนกันแหละและเป็นเทวีโชคด้วยจะมีคนอุปถัมภ์แต่ประเด็นก็คือจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยหน่อยต่อสู้เยอะหน่อยสิอย่าไปกลัวนะครับเพราะนั้นพอคนอื่นทายว่าขนาดเดิมเป็นอริจอมาทับลักจะไม่ได้ดีเลยเพราะเดิมมันไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่มีสิทธิ์ได้ดีครับแต่มันได้ดีมาจากโอ้โหต้องไปบุกเบิกไปเริ่มต้นทำในสิ่งที่คนเขาไม่ทำอย่างเงี้ยไปทำก่อนเลยเลยจะประสบความสำเร็จหรือไปแก้ปัญหาครับโอ้โหถ้าใครเป็นช่างนี่รวยซ่อมคอมซ่อมล่างซ่อมคนเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยก็รวยได้ก็ได้ดีได้นะครับตรงนี้นะต่อมาครับราศีเดิมอยู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงแปลว่ามีเกณฑ์จะเป็นใหญ่เป็นโตก้าวหน้าจะเลื่อนรุ่งเรืองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับแต่มันต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้หน่อยมันจะไม่ได้ดมาง่ายๆไม่ได้รวยด้วยกิจกุหลาบไม่ได้รวยด้วยพื้นซีเมนต์มันต้องขรุขระหน่อยอ่ะต้องลุยทำนะต้อง
ผาโผนเขาแข่งขันอ่ะพูดกันอย่างนี้เลยและจะประสบความสำเร็จก็เดิมดีจอนมาดีหรือจะได้ดีจากแฟนลูกค้าหุ้นส่วนอะไรเงี้ยได้หมดพาร์ทเนอร์ได้พาร์ทเนอร์ใหม่ที่ดีมันร่วมกันทำและประสบความสำเร็จแจ๋วต่อมาดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีธนูตั้งแต่เกิดครับแล้วอยู่ในเรือนมรณะเห็นไหมมันก็ต้องตีความเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายการต่างประเทศการย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือได้มรดกได้อีกหรือการต่างประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลโดดเด่นมากร่ำรวยจากต่างแดนจากการแก้ปัญหาเหมือนกันนะตกแต่งต่อเติมซ่อมแทนฟื้นฟูรีโนเวทเรียนอย่างไปทำอย่างครับดีมากครับนะลุยเลยนะครับตรงนี้จัดไปอย่าให้ขาดนะทำตามนี้โฟกัสตามนี้มีเป็นโฟกัสของเด็ดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเหมือนคนอื่นเลยนะช่วงนี้ต้องทำให้มันแตกต่างเลยไปทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆครับอันนี้ก็จะดีครับต่อมาถ้าเป็นเรือสิมังกรน่าจะเกิดครับอันนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่ว่าน้อยครับแต่อยู่ในภพสุดท้ายเป็นภพที่ดีก็แสดงว่าจะมีผู้ใหญ่หรือจะมีความสำเร็จวิ่งเข้าชนวิ่งเข้าหาแต่มันก็สำเร็จแบบเล็กๆน้อยๆถ้าเราทำแบบแพทเทิร์นเดิมๆหรือทำเท่าเดิมในความหมายผมก็ทำเยอะๆสิครับทำเป็น3เท่าได้ไหมยอมเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะได้เยอะนะครับนะเกี่ยวกับการประเทศเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือตั้งเป้าเลยจะเอากี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านตั้งเป้าแล้วลงมือทำประสบความสำเร็จได้นะยินดีด้วยกับชาวพิศพนะครับต่อมาราศีอยู่ในราศีกุมครับแล้วจะเกิดอันนี้อยู่ในเรื่องการงานครับแปลว่าแล้วเราอยู่มาทำงานจะมากงานจะเยอะงานจะใหญ่โปรเจกต์ต่างๆจะถาโถมเข้ามาแล้วพอทำงานได้มากก็เม็ดเงินก็วิ่งถาโถมเข้ามาหาเราเข้าบัญชีเยอะเลยนะครับตรงนี้งานมันเน้นทำมาหากินไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับงานออนไลน์ได้หมดหรืองานอะไรทำไปเลยหรือใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่อะไรแบบนี้หรือเป็นลูกจ้างอยากเป็นนายตัวเองเอาทำเลยถึงเวลาแล้วเพราะตอนนี้ดาวการเงินโคจรเข้าเรือนหลับอ่ะปี67เขาตีอยู่แล้วนะครับถือว่าดีมากนะแล้วก็สุดท้ายครับดาวสตรีอยู่ราศีมีนครับเป็นเกษตรอธิบดีในเรือนลาภโอ้โหแปลว่าโชคลาภหลั่งไหลไหลมาเทมาเสียงโชคถูกหรือถ้าไม่ถูกก็ได้ความรู้อะไรใหม่ๆแล้วไปประยุกต์ทำมาหากินได้หรือทำอะไรแล้วก็จะประสบความสำเร็จโชคลาภมีคนมาช่วยมีคนมาสนับสนุนเพื่อกูลมีป๋าดันมีสายเปย์อย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดนะครับเป็นความหมายในทางดีหมดเลยอยู่ในเรียนลาภะเพราะนั้นใครมีราศีมีนแล้วก็มีราศีมีนที่เกิดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะดวงคุณจะร่ำจะรวยแล้วจะดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เป็นแนวทางในการไปยุคใช้ในปีนี้เลยนะครับเพราะดาวจะย้ายแล้วอาจารย์ก็ทำให้ฟังก่อนไปฟังก่อนลงมือทำก่อนจะได้รวยก่อนครับและทีนี้ครับอาจารย์ก็อยากจะฝากเลยนะที่อาจารย์ทายไปเป็นดาวจรแล้วก็ดาวจรก็คือวงกลมสีแดงเห็นไหมคือดาวจรแล้วก็ดาวพระเดิมแค่ดวงเดียวนะครับในวงกลมสีเงินแต่ถ้าฟังกันจริงๆเนี่ยมันต้องมีดาวเดิม10ดาวจร10เรือนภพอีก12เรือนภพใช่ไหมครับแล้วก็ทักษะขวามือ8ช่องเนี่ยโอ้โหมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะเกิดขึ้น 9,600 แบบแต่อาจารย์ดูดวงค่าครูเป็น799ถูกมากคุ้มมากดูให้ครบจบทุกเรื่องมีทางออกมีทางแก้ครับแอดไลน์มาเลยครับ @sigetqr65 หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับใครทำตามที่ไลน์บอกนะครับใน24ชั่วโมงหลังจองมาเรียกว่ารวดเร็วมากๆเลยครับและช่วงนี้มีดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรซเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพิฆเนศปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพฤหัสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสำเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสำเร็จความสุขสมหวังดังปรารถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นขยับขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเฮงมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ LINE @sigetqr65 ทักว่าฝากดวงดาวพฤหัสบดีย้ายบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่499 บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่าน
ที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ